ในรายการครับครับมนุษย์หินรายใหม่ครับเพชรชายชาวไร่อ้อยเจอกับเจมส์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับพิกัดน้ำหนักเนี่ยต่อยกันในพิกัด116ปอนด์ครับทางด้านมุมแดงนี่เตะขาต่อยหมัดแรงมากครับเด็กเต้ครับเป็นลูกชายของชายน้อยชาวไร่อ้อยก็เป็นตระกูลมวยอ่ะตระกูลเลยนะตระกูลหนักทั้งหมดนะครับครับสไตล์นี้เลยเขาบอกว่าคุณพ่อเขาเป็นนี่มนุษย์หินนะฉายาคุณพ่อเขาลูกชายก็มนุษย์หินดูเนี่ยครับดูครับดูทรงไงครับแข็งเปิร์กแต่ไฟล่าสุดไปพลาดหน่อยใช่ครับสำหรับเพชรชายที่ไฟล่าสุดไปแพ้น็อกให้กับประกายเพชรสักนิดใช่ไหมครับมาดูครับเจมส์ศักดิ์นี่ล่าสุดแม่สามฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้กันเลยนะชนะคะแนนนลินเดชสมานชุมพวงชนะคะแนนจงรักผลจันทร์ชลบุรีล่าสุดชนะคะแนนฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพส่วนเพชรชาติชายเนี่ยชนะคะแนนเจ็บคมสิทธิ์จักรสองไฟติดล่าสุดจากที่คุณร้อนได้เรียนไปแล้วว่าสะดุดแพ้น็อกประกายเพชรศักดิ์กับนี้ครับวันนั้นมีโดนเตะขาลากเลยครับมาดูครับให้ดูตั้งแต่ยกแรกเลยครับเพราะว่าความมันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาเร็วมากครับไม่มีดูชั้นดูเชิงหรอกคู่นี้ดูเลยครับเดินหน้าตามสไตล์มนุษย์หินจูเนียร์ครับเพชรเจ้าชายนี่ครับโอ้โหมีดักแข้งซ้ายครับความคล่องความรวดเร็วเนี่ยอยู่ที่น้ำเงินนะครับแต่ความหนักนี่อยู่ที่แดงดูการได้เปรียบด้วยเจมส์ศักดิ์กรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีตอนก็รู้แหละครับว่าอาวุธหนักอย่าพึ่งไปแรกครับทางด้านเจมสันเตะขาปล่อยหมัดแล้วครับคนนี้ตัวจริงไม่ใช้สลิงแล้วก็ไม่ใช้สตันด้วยนะฮะดูกันยาวก็ฉีดไปก่อนบอกว่าอย่าเข้ามาเดินเหมือนไม่มีอะไรนะเข้ามาผมเสียผมเจ็บนี่ครับซ้ายโต้ไปโอ้โหแต่เตะซ้ายได้สวยครับเจมสันอ้าวโดนจ่อไปแล้วครับนี่ครับเราเจอมวยหมัดแบบนี้ต้องสกัดไว้แต่ยางไม่ดีนี่มีโอกาสนะโอ้โหนี่ครับโอ้นี่มีลูกแก้แต่สับชกครับทิ้งซ้ายไว้เดินตีหน้าขึงเข้าหาเลยครับเพชรชายวันนี้จะต่อยลงไม่ลงครับเขียนสั่งนี่จังหวะฝีไม้ลายมือนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับโดนเจาะยางไปครับเจาะคืนมาเหมือนกันเอ้าโดนหมัดไปเลยครับเพชรชายอย่าเพิ่งเสียคุณร้อนอย่าเพิ่งตกใจแค่เฉียวไปเฉียวมาครับเอ้ยแม่ทีมแล้วหล่อเลยนะเจอศักดิ์นี่มานิ่งๆครับพยายามจะถีบสกัดไว้ก่อนครับนี่ครับสกัดการบุกก็รู้เลยครับว่าตอนนี้เพชรชายนี่โอ้โหแกมาแรงจริงแต่คนนี้นี่ถีบเหมือนมีสปริงทีมละยิ่งกลับมาครับทีแรกเท่าไหร่ยิ่งกลับมาแรงเท่านั้นครับตุ๊กตาลุ้มลุกไงใช่ดูครับนี่เหมือนมีแรงดึงดูดนะครับเอาละคีบล็อกไว้กรรมการสำเริงแย่กระหมัดแน่นเลยครับพยายามยับโอ้โหดูครับพุ่งซ้ายลำตัวครับบอกยังได้ครับเกมสักการออกหมัดนี่เหมือนมวยสากลมากครับเพชรชายเนี่ยเอาละครับนี่ครับมีอัปเปอร์คัตโอ้โหลูกเพชรซ้ายก็ย้อนเลยโอ้โหไหวไม่ไหวครับยังอยู่นะเหมือนตกใจไปชั่วครู่ครับเจมส์ศักดิ์เอาละครับมาเป็นชุดแน่แล้วครับมาแล้วครับดูครับทางซ้ายทางขวาจบเลยไหมครับจบเลยไหมครับหมดยกโอ้โหระฆังช่วยครับระฆังช่วยชีวิตจริงๆครับโอ้โหมึนนะครับเจมส์ศักดิ์แบบนี้ดูครับช้าๆครับซ้ายครับเต็มคางเลยนี่ครับเหมือนหลับเลยนะครับโอ้โหเหมือนฝันอะแล้วพอมีคนปลุกก็สะดุ้งขึ้นมาครับนะโอ้โหนี่ครับดูอีกแม่ใครหนึ่งใครนอนไม่หลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งยานอนหลับนะเดี๋ยวผมจะเรียกน้องไปจัดการไปจัดการให้จัดให้ทั้งหมัดสองหมัดนี่รับรองแม่แต่ยังดีครับเจมส์ศักดิ์ก็เป็นคนที่หลับไม่ลึกครับนะฮะรู้ตัวไวครับสะดุ้งตื่นโอ้โหโอ้โหเกือบไปครับเอาแล้วครับโดนไปนับหนึ่งแล้วครับเจมส์ศักดิ์เสียเปรียบเลยตั้งแต่ต้นครับรอดไม่รอดครับมาดูครับมาเป็นชุดแน่ครับเพชรชายแต่ระยะเวลานี่ยังเหลืออีกบานเลยครับคุณผู้ชมนี่แค่คือยก2ยังมีสิทธิ์นะมวยพลิกเยอะแยะครับต้องบอกครับว่าเป็นนักมวยที่กำปั้นหินอีกคนหนึ่งในยุคนี้เลยครับสำหรับเพชรชายชาวไร่อ้อยเจมส์ศักดิ์น่าจะรู้พิษสงไม่อย่างดีตอนนี้ไม่กล้าแลกแล้วครับดูครับแกไปเปิดหน้าเปิดตานี่มีโอกาสหลับครับ
นอกนะใช้ช่วงชกที่ได้เปรียบนี่แหละอ้าวโอ้โหโดนอีกแล้วครับนี่แหละครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาจะกันยังไงดีครับหาช่องทางกันไม่ได้เลยครับเป็นนักมวยไทยที่ออกหมัดได้สวยจริงๆครับครับน่ามีคนติดต่อมาให้ต่อยสากลเหมือนกันนะเขาบอกว่าเสียเนาติดต่อมาครับแต่เพชรชายบอกว่าชอบต่อยมวยไทยมากกว่ามันน้อยยกอ่ะครับนะชอบน็อกไวอืมดีแล้วครับเราจะกลับไปปั้นแบบนิวลูกรักนะถือว่าสไตล์ใกล้เคียงกันครับแต่คนนี้ดิครับโอ้โหหนักจริงครับนี่ครับแล้วหมัดออกได้หลากหลายดูครับมีอัปคัทด้วยครับโอ้แล้วเจมส์สังนี่แกต้องสวมหมวกกันน็อกครับเป็นนักมวยไทยที่ออกหมัดได้สวยจริงๆครับคนนี้อ้าวมีแทงกระจับหรือเปล่าอ้าวจัดระเบียบก่อนนะฮะยังดีครับแทงต่ำไปหน่อยนึงโอ้โหแต่แกไม่ปล่อยโอกาสเลยครับโอ้วินาทีทองเขาดีครับแต่เจมส์สังคนนี้ถือว่าระบบการป้องกันตัวดีขึ้นนะครับยก2ผ่านมารู้แล้วครับว่าต้องกันอะไรนี่ครับซ้ายยาวๆแบบนี้มีลุ้นโอ้โหดูอัปคัทคุณน็อตโอ้โหจะบวกศอกเลยครับเจมส์ศักดิ์นี่ครับฮุกซ้ายลำตัวตั้งหน้าตั้งตานี่เดินอย่างเดียวแล้วเสียบสู้ครับถ้าประกบนายเจมส์ศักดิ์อาจจะมีสิทธิ์กว่านี้ถ้าอยู่นอกอันนี้อันตรายครับอ้าวแทงโอ้ยโอ้ยแต่ทิศโดนข่าวครับนับดิครับโอ้โหโอ้แต่กับกรรมการสำรวจนับเจมส์ศักดิ์เหมือนจะบอกว่าโดนกระจับนะครับครับตอนนี้เสียเปรียบเยอะเลยครับไปกันใหญ่แล้วครับพยายามล็อกตีครับเจมส์ศักดิ์โอ้2ยกนี่เสียไป4แต้มเลยนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยตอนนี้สถานการณ์นั่งอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วครับโอ้โหเวชชายนี่กินไปครึ่งลำคอแล้วครับแทงได้อีกอยู่ไม่อยู่ครับครับเสียบเข้าไปครับเวชชายโอ้โหวนยกที่2ครับโอ้โหนี่ครับระงมเลยครับพยายามจะบอกพี่เลี้ยงนะว่าโดนแทงกระจับครับไม่ทราบว่าโดนอะไรครับแต่ว่าจุกนะภาพมุมมันก็เห็นยังไม่ชัดนะพี่เลี้ยงนี่เหมือนซีอุยซีอุยครับกับบังแขกนะขึ้นไปนวดให้เข็มสักดูครับดูช้าครับนี่ครับดอกนี้เนี่ยโอ้โหแต่ดอกนี้น่าจะโดนนะครับน่าจะโดนกระจับแล้วดอกนี้อืมแล้วเพชรชายแกก็ตีเป็นชุดเลยครับครับแต่มุมนี้ผมก็รับประกันไม่ได้ 100% นะเพราะมุมหันหลังให้กล้องครับนะครับแต่ดูแล้วต่ำกว่าหมด2ยกนี่สถานการณ์นี่อยู่ที่เพชรชายแน่นอนครับก็พินิจพิจารณาเองแล้วกันนะครับแฟนมวยแต่ผมนี่ก็ยอมรับว่าเห็นไม่ชัดเลยนะครับยก3คุณน็อตดูครับความเป็นไปได้ตอนนี้นะสถานการณ์2ยกครับ 12-1 ครับโอ้โหแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่นี่แหละครับเล่นงานแล้วครับโอ้ยมีนิ่งอ้าวโดนศอกไปอยู่ไปเหมือนกันเฮ้ยมีนิ่งแล้วครับเอาแล้วคืนไหมเจมส์2นี่ต้องฟันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเจมส์3ครับเป็นเจมส์2ครับเพชรชายนี่ก็ยังเวียงหมัดมาน่ากลัวครับดูครับฮุกซ้ายของแกนี่อันตรายจริงๆครับเจมส์ศักดิ์เดินเสียบเข้าไปนี่ครับกระทุ้งเข้าไปอีกทีนึงอ้าวมีฟันแล้วครับดูดีๆครับเอาแล้วครับเพชรชายไม่งามแล้วครับโอ้โดนแบบนี้มีสะเทือนโอ้โหโดนหน้าสะบัดเลยครับศอกอีกแล้วโอ้โหเจมส์ศักดิ์นี่แกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับงัดอย่างเดียวอาวุธอื่นไม่ต้องสนใจแล้วครับมีนิ่งไว้ครับเอาแล้วเดินศอกโอเซโอ้มาแล้วครับเริ่มไม่เริ่มครับโอ้ถ้าชนะน็อกได้นี่อย่างงามเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหมาเป็นชุดโอ้ยนะครับโอ้ยหินเลยหินนะครับตอนนี้ครับเจมส์ศักดิ์เตะหินเลยครับโอ้โหมนุษย์หินนี่ตอนนี้โครงไปเพลงมาเลยครับเซไปเอ้าโดนอีกแล้วอ้าวอยู่ไม่อยู่ล่วงไม่ล่วงครับโอ้โหเป็นชุดมาอีกแล้วไม่โตแล้วไม่โตแล้วไม่โตแล้วครับกรรมการจับไม่จับครับโอ้โหไม่น่ารอดครับโอ้โหหน้าแดงตอนนี้ไม่มีสภาพแล้วเจ้าชายเอ้าแตกด้วยศอกอีกทีศอกอีกทีศอกอีกทีโอ้โหไม่น่ารอดแล้วตอนนี้โอ้โหกรรมการใจหินมากครับโอ้จันโอ้โหไม่มีสภาพแล้วครับตอนนี้เพชรเจ้าชายโอ้โดนอีกแล้วจะรอดไม่รอดครับจะรอดไม่รอดครับเพชรเจ้าชายแตกด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยไหมหล่นไม่หล่นแล้วตอนนี้นิ่งครับหลับบ้านอยู่หลับโอ้เพชรชายบ้านอยู่ไหนจำได้ไหมโอ้โหแล้วดูครับเจมส์ศักดิ์ย้ำใหญ่โอ้โดนไปชุดใหญ่จริงๆครับโอ้โหคุณน็อตจะเป็นผมนี่ล่วงไปตั้งแต่ศอกแรกครับโดนศอกหน้าจะมีต่ำๆที่30นี่ครับโอ้อาจารย์สำเร็จยืนดูอยู่ใจแข็งจริงๆครับโอ้โหแล้วดูครั
สภาพแบบนี้ครับเพชรชาติชายแบบนี้พอจะเรียกว่ามนุษย์หินได้หรือยังโอ้แล้วยกหน้าแกจะสู้ยังไงครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหยืนไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยโอ้ปักปิดบัญชีได้ไม่ได้จะถามทางกลับบ้านตอนนี้ที่ตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคู่นี้แลกกันเดือดจริงๆครับแต่ยกนี้เจมส์ศักดิ์สนุกฝ่ายเดียวครับงัดศอกมาใช้แล้วได้ผลจริงๆดูครับย้ำอยู่ข้างเดียวเจมส์ศักดิ์ก็โอ้ยเอาเล่นไหมไม่ต้องระวังหมัดบวกหมดยกที่3ครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับพลิกครับโอ้โหสถานการณ์มีชั่วโมงดีนาทีนึงเสมอเพชรชาติชายครับโดนไป2นัดนะเจมส์ศักดิ์บนล็อกนี่ปั่นป่วนแล้วครับนี่คือที่สุดของที่สุดครับโอ้โหเพชรชาติชายแล้วต้องดูยกหน้าแกจะรอดหรือเปล่าคุณน้องคือโดนย้ำทั้งยกนะครับยืนนิ่งไปเลยครับกินอยู่แล้วชัยนี่ต้องมาแล้วครับมาเทนอยู่ข้างเวทีตอนนี้นี่ต้องบอกว่าโยนหัวโยนอ้อยนะผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมแกบู๊ขนาดนี้ดูคนนวดเลยซีอุยตอนนี้สวมวิญญาณซีอุยโอ้โหซีอุยบอกว่าแลกไปเลยนี่ครับโอ้โหสงสัยสลับล่างกันหรือเปล่าแล้วพี่น้องมีสิทธิ์นะโอ้โหซีวีเข้าสิงเจมส์ศักดิ์ซะแล้วครับตอนนี้ครับมาดูยกที่4กันต่อเลยครับความมันยังมีอยู่ตอนนี้ความได้เปรียบนี่อยู่กับเจ้าชายอยู่นะได้เปรียบ5ต่อ4ไม่ได้ไป2นับไงถ้าครบยกนี้ก็มีโอกาสชนะสูงครับโอ้โหเจมส์ศักดิ์ไม่สนใจเลยครับน่าจะรู้เลยครับว่าเพชรเจ้าชายนี่แกโดนศอกไม่ได้การศอกไม่ค่อยเป็นเลยครับครับเปิดหน้าเปิดตาตลอดยับนี่ครับโดนไปอีกแล้วโอ้โหสั่งนี่ดูดีจริงๆครับยกที่แล้วต้องบอกว่าพระเอกเลยนะมีต่อยหมัดมาเหมือนกันแต่ยังไม่โดนครับเพชรเจ้าชายนี่ครับปุ๊บซ้ายไปที่ลำตัวแต่โดนสวนหมัดไปครับโอ้หน้าตานี่แตกยับเยินโอ้โหแล้วดูกัดฟันตัวโดนซ้ายตอนนี้จะสักเตะร่อนแล้วก็ทีโอ้โหแค่สภาพนี้จำทางกลับบ้านไม่ได้จริงๆครับเพชรเจ้าชายถ้าไม่มีนับค้ำไว้2นับนี่ต้องบอกว่าเจมส์ศักดิ์นี่ดูดีกว่าเยอะเลยครับตอนนี้ครับดูครับแรกอ้าวฟื้นแล้วอ้าวมีหมัดครับโดนโอ้โหยังหลบทันเฉียวผมไปครับแม่เพชรเจ้าชายต้องคิดในใจเอ็งทำอย่างนี้จะฆ่าได้ยังไงโอ้โหยกที่แล้วต้องบอกว่ายำใหญ่ใส่สารพัดครับโอ้โหแล้วแตกครับจังความร้าวฉานเนี่ยแบบนี้ดูเหมือนว่าจะช็อตไปเหมือนกันครับเพชรเจ้าชายเนี่ยดูครับไม่เดินเลยครับนี่ครับแฟนมวยก็ต้องการดูแบบนี้ครับนี่แหละครับกีฬามวยไทยต้องเป็นแบบนี้ครับประเภทเชียร์ขานะครับแบบอย่างนั้นนี่แฟนมวยบอกว่าอยากกินถั่วมากกว่าแบบนี้นี่นั่งไม่ติดแน่นอนสองคู่ที่ผ่านไปนี่ถือว่าดูเดือดจริงๆครับสุดเจ็ดเพชรต้องยกเครดิตให้โปรโมเตอร์เลยครับแล้วก็ต้องชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับโอ้โหแข้งขวาตอนนี้เจมส์ศักดิ์ปล่อยแบบสบายครับโดนซ้ายเยอะเสยกนี้นี่โดนแข้งไปเยอะมากเลยครับเพชรชายนี่ครับเตะซ้ายเตะขวาโอ้โหเข้าตลอดยกนี้ครับเตะซ้ายรับอย่างเดียวครับยกนี้นี่ครับจับได้อ่ะถึงขวามาได้สวยครับโอ้โหขอมาหายใจก่อนครับเพชรชายนี่ครับเตะซ้ายชาติชายนี่ยกนี้ยังไม่ค่อยออกเลยนะอาวุธเนี่ยมันเหมือนยังมึนอยู่ครับตัวเจมส์ศักดิ์เนี่ยบี้ครับแล้วขวาโต้ไปดูครับจ้องอยู่ครับเจมส์ศักดิ์มีซ้ายมาแม่ยังมีพิษสงยังมีพิษสงก็เวียงมาเหมือนกันนะไอ้ชาติชายหมัดก็ยังอันตรายอยู่ครับโอ้ยโอ้ยมีศอกครับศอกยังไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้เป็นเจมส์ศอกครับพี่น็อตโอ้แข้งซ้ายทำให้สวยอ้าวโอ้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วครับจบครับแบบนี้เพชรเจ้าชายช็อกแฟนมวยแล้วโอ้โหฮุกซ้ายนี่ครับเรียบร้อยเลยครับไม่แพ้ครับเกมจบครับแต่ที่จบเพชรเจ้าชายชนะน็อกไปยก4โอ้คลิกเลยโอ้โหดูเดือดจริงๆครับพลิกไปพลิกมาเอาเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าอีก2คู่คู่รองแล้วก็คู่เอกนะแต่ตอนนี้โอ้โหดูภาพช้าๆส่งท้ายด้วยภาพช้าๆครับเบรกนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกัน